วิธีล้างหูด้วยน้ำส้มสายชูการล้างหูหมายถึงการเอาน้ำฉีดเข้าไปในช่องหูชั้นนอกโดยให้แรงอัดของน้ำชะล้างเอาสิ่งแปลกปลอมออกจากหูเช่นขี้หูหนองเนื้อเยื่อที่เน่าตายทำให้ช่องหูสะอาดสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อราได้อุปกรณ์ในการล้างหู 1. กระบอกฉีดยาขนาด 20cc 2. น้ำส้มสายชูกลั่น 5% ควรใช้น้ำส้มสายชูแท้เช่นอสร.ภูเขาทองซึ่งให้ผู้ป่วยจัดซื้อเอง 3. น้ำต้มสุก 4. ภาชนะสำหรับรองน้ำจากการล้างหู 5. ผ้ายางหรือผ้ารองกันเปื้อน 6. สำลี 2 ก้อนวิธีเตรียมน้ำส้มสายชูให้เตรียมสารละลายน้ำส้มสายชูก่อนล้างหูซึ่งท่านสามารถเตรียมเองได้ที่บ้านดังนี้ใช้น้ำต้มสุกครึ่งแก้วและน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ครึ่งแก้วผสมในอัตราส่วน1:1เมื่อผสมแล้วต้องให้ได้สารละลายน้ำส้มสายชูที่อุ่นพอดีถ้าสารละลายเย็นหรือร้อนเกินไปจะทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนได้ในขณะฉีดล้างช่องหูวิธีล้างหูมีขั้นตอนดังนี้ 1. ล้างมือให้สะอาด 2. ใช้ผ้ายางหรือผ้ารองกันเปื้อนวางบริเวณคอและไหล่ 3. เอียงศีรษะให้รูหูด้านที่ต้องการล้างอยู่ในระดับต่ำกว่าด้านตรงข้ามเล็กน้อย 4. ใช้ภาชนะสะอาดสำหรับรองน้ำรองไว้ใต้หูที่จะล้างโดยถือภาชนะแนบคอและแก้ม 5. ใช้กระบอกฉีดยาดูดสารละลายน้ำส้มสายชูที่ผสมไว้แล้ว 6. หันปลายกระบอกฉีดยาไปทางด้านบนของรูหู 7. ฉีดสารละลายน้ำส้มสายชูที่อุ่นๆเข้าไปในช่องหูไม่แรงเกินไปโดยฉีดไปทางด้านบนของรูหูเพื่อให้แรงดันของน้ำที่ฉีดเข้าไปเซาะเอาขี้หูหนองหรือเนื้อเยื่อที่เปื่อยยุ่ยหลุดออกมาควรสังเกตสิ่งที่หลุดออกมาและล้างต่อจนสะอาดกรณีมีผู้ช่วยเหลือในการล้างหูให้ใช้มือข้างหนึ่งดึงใบหูผู้ป่วยไปข้างหลังและขึ้นข้างบนในเด็กดึงไปข้างหลังและให้ลงข้างล่างเพื่อให้ช่องหูตรงและทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น 8. เสร็จแล้วใช้สำลีเช็ดบริเวณหูให้แห้งข้อควรระวังในขณะที่ล้างหูหากเกิดอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนขึ้นควรหยุดล้างสักครู่อาการจะค่อยๆดีขึ้นเองวิธีทำความสะอาดอุปกรณ์หลังล้างหูเสร็จให้ล้างอุปกรณ์ต่างๆตามปกติด้วยน้ำยาล้างจานและล้างน้ำเปล่าอีกครั้งให้สะอาดหลังจากนั้นผึ่งไว้ให้แห้ง